เป็นยังไงบ้างครับไปดูเดอะเมนูมาแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงกันบ้างเป็นเหมือนที่ผมบอกเอาไว้ในคลิปไม่สปอยไหมเออคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าอ่ารู้สึกยังไงกับเดอะเมนูมั่งนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้คือดูจบแล้วมาคุยกันเพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็จะถือว่าคุณดูหนังมาแล้วขอพูดเรื่องหนึ่งเลยนะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือความครึ่งกลางๆเล็กน้อย ที่มีอยู่ในเดอะเมนูสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคนดูหนังที่ค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการเล็กน้อยฟีดแบ็กจากคนดูนะว่าความเจ้ากี้เจ้าการของผมเนี่ยน่าจะมีอยู่ในระดับที่มากพอสมควรนะครับบ่อยครั้งมันจึงสร้างความหงุดหงิดใจให้คนดูหลายๆท่านนะครับแต่มันก็ยังมีจริงๆที่ผมรู้สึกว่าเดอะเมนูเนี่ยมันมีความครึ่งครงกลางๆอยู่คุณจะเห็นว่าประเด็นของเฮเชฟซาวิก ในการทำคอร์สครั้งนี้ขึ้นมาก็คือมันเป็นเหมือนโปรเจกต์สุดท้ายและเขาเป็นคนที่จริงจังกับการทำอาหารมาตั้งแต่วัยรุ่นและเขาก็เป็นคนที่ประสบความสาเร็จสูงมากในหนังนะคือเป็นเชฟเฮดเชฟที่ดังมากมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งก็คือ Tyler, ไทเลอร์นะครับไทเลอร์เป็นตัวแทนของคนที่คลั่งไคล้เฮดเชฟซาวิกมากเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ออเดอร์บนเรือและ เขาว้าวกับออเดอร์บนเรือมากเป็นเหมือนฟองครีมนุ่มๆกับฟีลลิ่งเหมือนไข่ไข่ปลาแซลมอนน่ะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ไข่ปลาแซลมอนน่ะมันเหมือนเป็นซุปที่ทำให้เซตเป็นบอลเล็กๆแล้วก็อยู่เหมือนบนครีมฟองหอมๆด้วยซ้ำไปคือมันเป็นเหมือนออเดอร์เฉยๆด้วยซ้ำไปเขาก็ยังว้าวขนาดนั้นกับออเดอร์ง่ายๆวางบนเปลือกหอยนางลมแล้วแบบ กินกันตรงนั้นก็ตื่นเต้นไทเลอร์จึงเป็นเหมือนตัวแทนของแฟนคลับของเชฟคนนี้นะครับและหนังทั้งเรื่องเราก็จะได้เห็นว่าเชฟคนนี้เขาดังมากและณปัจจุบันที่เขาทำคอสนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนคล้ายๆกับคนที่เบิร์นเอาต์แต่เป็นคนที่เบิร์นเอาในช่วงวัยที่มากแล้วเยอะแล้วนะครับมันมีช่วงซีนหนึ่งที่เฮดเช s ซาวิกคุยกับตัวมากรอดด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ย จริงๆเริ่มหมดไฟแล้วนะไม่เอนจอยกับการทําอาหารได้สักพักแล้วต้นเหตุก็มาจากหลายๆอย่างทั้งคนที่เ,เป็นลูกค้าที่มากินประจํามากินประจําเลยมากินอาหารเขาประจําทุกครั้งเลยแต่ปลาชิ้นล่าสุดที่กูเสิร์ฟให้มึงอะ่ะคือปลาอะไรแม่งก็อึ้ง,อ,ง,อ,งอึ้งอึงอบงกระพงมันน้ง ผมจำไม่ได้มันพูดปลาอะไรแต่ว่าประมาณนี้เชฟก็พูดชื่อปลาแบบจริงๆมันไม่ใช่ปลากระพงมันเป็นปลาที่หายากกว่านั้นเออมันเป็นท็อปของปลาเนื้อขาวที่มึงแดกเข้าไปแล้วก็กลายเป็นขยะอยู่ในท้องมึงแล้วมึงก็ขี้ปลาชั้นดีที่กูคัดสรรมาให้มึงแดกกระเดือกลงไปกลายเป็นสิ่งปฏิกูลลงในโถส้วม งานศิลปะกูกลายเป็นขี้ของมึงคุณค่าของอาหารที่กูทํามันมีแค่นั้นใช่ไหมแหมแล้วก็บวกรวมอีกบวกรวมกับนักวิจารณ์มีการเชิญนักวิจารณ์มาด้วยมึงรู้ปะว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายที่ต้องปิดตัวลงเพราะการวิจารณ์ของมึงคนอย่างมึงเนี่ยทำให้เชฟเก่ง ต้องตายในทุกๆวันมีอีกมีการเชิญดารามาดาราคนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนในอาหารของเขาอะนะแต่เขาเชิญมาเพราะว่ากูทำงานหนักทุกวัน24ชั่วโมงกูต้องพิถีพิถันกับทุกๆอย่างกูต้องทำตัวเป็นเผด็จการเพื่อลดอัตราความย่อหย่อนของบุคลากรในห้องครัวเพื่อความเป๊ะในการลังสรรอาหาร ชั้นดีให้กลายเป็นขี้ของพวกเนี้ยกูต้องใช้เวลาทุกวันยี่บสี่ชั่วโมงวันหยุดกูมีเดือนและสักวันสองวันมั้หนึ่งเดือนมีหยุดแค่นั้นอะ่ะแล้ววันหยุดกูใช้ไปกับการดูหนังของมึงพูดตาตรงหนังมึงเฮี้ยมากวันหยุดกูหนึ่งวันล้ําค่าสุดๆหมดไปกับหนังเฮี้ยของมึงมึงคิดงั้นไหมว่าหนังมึงเฮีย้ย คือทุกคนที่ถูกเชิญมาในคอร์สต,ต้องพูดว่าคอร์สสุดท้ายคอร์สสั่งตายนะฮะของเฮ a เชฟซอวิกเนี่ยคือคนที่มีส่วนร่วมทำให้เขาเบอร์นอาทำให้เชฟคนนี้หมดไฟหมดความสุขในการทำอาหารคุณลองนึกภาพว่าเฮ h เชฟซาวิกเป็นเหมือนศิลปินนะครับเป็นเหมือนศิลปินที่เขาพูดตอนเริ่มเรื่องเลยว่าอาหารของผมอะขออย่างเดียวคุณจงอยากกินมัน แต่คุณจงลิ้มรสมันจงใช้เวลาในการลิ้มรสสัมผัสประสบการณ์หอยตัวนั้นที่อยู่บนนั้นเนี่ยคุณกินเข้าไปแล้วในจานวัตถุดิบทั้งหมดมันคือธรรมชาติที่มีอยู่มากว่าร้อยปีนานกว่าพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมหยิบยกพวกมันมาไว้ในจานให้พวกคุณได้ลิมรสคุณจงอยากกินมันแต่คุณ จงลิ้มรสและสัมผัสประสบการณ์เหล่านั้นไปด้วยกันเอ็นจอยครับนึกภาพว่าเขาคือศิลปินอาหารทุกจานที่เขาทำเมนูทุกเมนูที่เขาทำมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณกินแล้วอิ่มแลละมันไม่ใช่แบบนั้นแหละมันเป็นการทำงานศิละปะแล้วตัวไทเลอร์ก็สะท้อนในมุมมุมหนึ่งก็คือบางคนนะครับเขาไม่ได้มากินอาหารจานนั้นนะครับเขามาชิมฝีมือเชฟมากกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเชฟคนเนี้ยเขาสูงประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นบันไดสูง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 พอมันสูงมากๆปั๊บขั้นที่เขาจะเหยียบต่อไปอ่ะพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเหลือพื้นที่ให้เขาเหยียบขึ้นไปอีกมันน้อยมากๆเส้นประสบความสาเร็จขึ้นไปอ่ะมันจะน้อยมากๆน้อยแทบเหยียบไม่ได้บวกกับสิ่งที่เขาเจอคนที่เขาชวนมา องค์ประกอบเหล่านี้มันเลยทําให้เขารู้สึกแบบเหนื่อยท้อเบื่อนายรวมกันเป็นสภาวะหมดไฟเขาก็เลยคิดคอร์สคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วที่สําคัญคือไอ้คอร์สครั้งเนี้ไม่ใช่ว่าเชฟไม่บอกนะว่าเป็นคอร์สฆ่าตัวตายแต่อ่ะโอเคมันมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่บอกอมันมีลูกค้าบางคนที่เขาไม่บอกคือลูกค้าที่เขาเชิญเออมันจะมีนักวิจารณ์ที่เขาเชิญมามีดาราศิลปินเชิญมา คือคนคนกินในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่เหมือนเป็นตัวแทนของหัวเชื้อในการก่อกำเนิดอาการหมดไฟของเชพคนนี้แต่ตัวพระเอกเอ,อคุณจะเห็นว่าตัวพระเอกอะเขาจะรู้นะเออตัวพระเอกเขารู้นะว่าคอร์ดวันนี้คือคอร์ค่าตัวตายคุณรู้อยู่แล้วว่าคอนเซปต์คอร์วันนี้คือคอร์แบบเป็นคอร์ค่าตัวตายมันมีอยู่ซีนหนึ่งผมค่อนข้างตกใจผมค่อนข้างตกใจ ทั้งๆท,ที่เราทําใจเอาไว้แล้วว่ามันน่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นถ้าใครดูตัวอย่างคุณจะรู้นะว่าบรรยากาศตัดโอเทเลอร์ชิบหายชื่อไทยเข้าถึงตั้งเป็นเมนูสยองไงครับขนาดว่าตัวผมเตรียมใจแล้วนะว่าน่าจะมีการฆ่ากันเกิดขึ้นแต่ไม่นึกว่ามันจะมาเร็วแบบนี้และในรูปแบบนี้ก็คือมันจะมีคล้ายๆกับผู้ช่วยคนหนึ่งนะคบของเฮดเชฟสวิกนั่นแหละนะครับที่ทํางานอยู่ในห้องครัวนะนก็ทํางานอยู่ในทีมนั่นะแหละทุกๆ,ๆ,ๆสักพักเขาเรียกออกมาปัาป๊บแนะนําตัวอย่างดี ว่าแบบเอ้ยเชียแม่งเชฟคนนี้คือคนที่รักเลยแม่งอยู่กันมาเนี่ยคือคนที่ใกล้กับคําว่าจะเอาชนะผมได้มากที่สุดคนนี้มีความสามารถมากเขาพยายามมากที่จะชนะผมไม่ได้แต่เขายังเนียบเท่าผมไม่ได้เขายังสู้ผมไม่ได้แล้วสักพักเขาก็เอาปืนก่อปากตัวเองแล้วก็ปูผมนี่แบบ what the fuck อะไรวะเนี่ยแล้วทีแม่ง โคตรแสบของหนังเรื่องนี้ที่โคตรแสบก็คือมันมีคนกลุ่มหนึ่งต,ตื่นตื่นตะนกตื่นตะนกก็เป็นธรรมดานะครับมีคนตายต่อหน้าไม่ตื่นตะนกสิแปลกถูกไหมครับมีคนตายต่อหน้ามันตื่นตะนกโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แล้วไอ้เชียไม่ใช่แล้วจะกลับกลับก็บไม่ได้เพราะนี่คือห้องอาหารที่อยู่บนเกาะกลางมหาสมุทรไอ้เชี่ยทำยังไงที่ปุ๊บตื่นตะนกในขณะที่ไทเลอร์กับลูกค้าบางส่วนมองเป็นเรื่องเซตอัพ บรรยากาศบรร,ากาบรรยากาศบรรยากาศหน้าแต่เขาหอศพกลับไปแนละ้วหอศพแล้วมันแบกขึ้นไปแล้วโชว์นี่คือโชว์ของเชฟพวกมึงคือแบบหน้าใหม่พวกมึงไม่รู้จกักเฮดเชฟซอวิกดีกูเนี่ยกูแฟนขับเขาเลย <c oughs> หน้าอายชิบหายเหียแม่งคือไม่รู้ว่านี่คือโชว์น้าอายชิบหายอวดอวดว่าฉันเนี่ยคือแบบ แฟนขับของเฮเชฟคนนี้เลยอวดว่าแบบโอ้ยเฮียดูดูดูหน้าอายโอ้ยหน้าอายหน้าอายเแม่งคนไม่รู้นี่แม่งโง่ชิบหา,าอยอะไรอย่างเงี้ยแม่งกินในขณะที่มีคนตายอยู่แล้วนะแม่กแกงเเมก็แดกอย่างอร่อยเนี่ยโดยเฉพาะเทเลอร์ในสะท้อนจุดนี้ดีมากแดกอย่างอร่อยมากอดหรือว่าน้องจอยของเราเนี่ยเขากินไม่ลงตั้งแต่เมนูแรกๆเลยมั้งรู้สึกว่าเขาชิมอาหารของเฮสเชฟซอฟิกแค่แบบเมนูแรกเองมั้งถ้าเท่าที่ผมจำได้นะ เออเมนูที่สองสามมานี่ก็เริ่มไม่กินแล้วแล้วก็ไม่กินไม่แตะ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 เพราะว่าเขารู้สึกว่าบรรยากาศที่เนี่ยคือม่งแปลกมากมด้วยความที่หนังเรื่องเนี้ยเข้าเรื่องเร็วเขาเข้าเรื่องเร็วมากนะเราไม่รู้จักด้วยซ้าว่าไทเลอร์คือใครตัวมากอน้องจอยคือใครจบเรื่องก็ยังไม่รู้นะว่า คือใครกันแน่วะเรารู้แค่ว่าตัวละครทุกตัวยืนอยู่จุดไหนยืนอยู่จุดของนักวิจารณ์ดาราศิลปินนักธุรกิจลูกค้าประจําแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่จุดยืนตัวละครตรงนี้เท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ได้รู้ประวัติอย่างแท้จริงว่าไอ้คนนี้มันมีคอนฟ lict อ,อะไรหรือรูปปมปัญหาอะไรคือมันไม่ได้เป็นหนังที่เอาเราไปเกาะติดกับใครคนนึ่งะนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนั้นเป็นตัวละครเอกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ด้วยความที่ตัวอัญเาเทเลจอยกับนิโคลัสโฮส์นะครับผมเขาอยู่ในซีน เปิดเรื่องเลยแน่หนังก็เน้นไปที่ตัวละครตัวนี้ในการที่ให้คนดูเกาะ เพื่อที่จะเข้ามาในห้องอาหารนั้นนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองตัวละคร2ตัวนี้เป็นเหมือนพระเอกนางเอ,งเอพกพูดง่ายๆเป็นเหมือนตัวละครนำเออพวกนี้ดีกว่าชัดกว่าเป็นเหมือนตัวละครนําของเรื่องเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอา๋อโอเคเราติดตามตัวละครนี้ไปในระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบลงลึกไปขนาดนั้นนะว่าเออตัวไทเลอร์เป็นใครยังไงมีปมปัญหาอะไรยังไงตัวอัญญาเทเลจอยคือใครอะไรมันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่ตัวละครไทเลอร์นี่นะครับ คือตัวละครที่จริงจริงสะท้อนได้ในทุกวงการเลยนะและสะท้อนได้ในตัวตัวเราทุกๆคนเลยนะคือผมเชื่อว่าในพวกเราอะครับเนี่ยทั้งผมด้วยนะและทุกๆคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่เราจะมีความเป็นไทเลอร์อยู่ในตัวเราในมุมมุมหนึ่งเสมออะไรที่เราชอบมากๆเราจะรู้สึกว่าเ,เขาทำอะไรมาก็ได้เรารู้สึกว่ารอเสพตลอดเรารู้สึกรอกินตลอดเรารู้สึก รอซื้อรอเก็บตลอดไม่ว่างานนั้นมันจะออรอบนี้ทําดออูไม่ดีสักหน่อยนะแต่เราก็ไปเก็บเก็บประสบการณ์เหมือนการที่ผมชอบดูหนังนะครับคือหนังดีหนังเฮี้ยผมดูหมดนะเพราะผมชอบดูหนังนะครับแล้วผมก็เอนจอยกับบรรยากาศในการดูหนังหนังเฮี้ยก็ดูแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มันเฮี้ยแล้วเราก็เอนจอยกับมันในมุมมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกเรามีความเป็นไทเลอร์อยู่ในตัวแล้วหนังเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาในมุมนี้ที่ผมมองว่ามันสามารถรีเลทกับมุมมุมนึง ของพวกเราทุกๆคนได้ไอจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบและเอนจอยกับเดอะเมนูเนีครับส่งผลให้คะแนนในล o t เทนท o ม a t โตที่เปอร์เซ็นต์นักวิจารณ์ส่วนใหญ่เขาก็จะชอบกันกลับมาสู่เรื่องหนึ่งที่พูดค้างไว้ว่าเรื่องครึ่งๆกลางๆหนังเรื่องนี้เลือกเอาประเด็นการทําอาหารมาบวกรวมกับความระทึกขวัญความระทึกขวัญที่มันมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วในหนังเรื่องนี้เลย แต่ว่ามันถูกขยี้ได้ไม่สุดก็คือความ survival ความ survival การเอาตัวรอดการหนีมันเป็นพื้นที่ปิดอยู่แล้วเราหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็มีการสร้างสถานก,การณ์ให้ทุกคนอ่ะผมมีเวลาให้คุณหนี45วิประมาณนี้นะผมจําเวลาเป๊ะๆไม่ได้นะจริงกลัวพูดผิดมากแต่มีเวลาให้หนีจับเวลาด้วยปุ๊บแล้วให้ทุกคนหนีก่อนเป็นเกมไล่ล่าเลยอืจริงๆไอเกมไล่ล่าพวกนี้มันโคตรคีเชเลยนะหนังอะไรเรื่องทํแมันก็แบบ แบกก็จืดก็เฮี้ยโดนด่าเยอะมากนะครับแต่หนังเรื่องนี้ก็มีแต่มีในมุมหนึ่งไม่ได้เจาะลึกไม่ใช่แค่เฉพาะตอนที่วิ่งไล่กันด้วยนะรวมไปถึงการที่ทุกคนถูกขังอยู่ในห้องอาหารแล้วต้องเสิร์ฟเมนูที่1เมนูที่2เมนูที่3สาําหรับผมอะ่ะไอ้เมนูที่1เมนูที่2องอะ่ะมันไม่ได้วัดเป็นองนะเออหนังเรื่องนี้มีองหนึ่งสั้นมากก็คือช่วงจังหวะที่ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงเข้ามาถึงเกาะ นั่นคือจบองค์หนึ่งแล้วปูเร็วมากบรรยากาศเห็นครบตัวละครมีใครลูกค้ามีใครเฮสเชฟตบมือปุ๊บจังหวะปบมือปั๊บจบองค์หนึ่งแล้วเชฟแนะนําตัวแล้วก็เข้าเรื่องที่เหลือก็คือค่อยๆพีค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 ระหว่างนั้นเราก็จะได้เห็นเมนูที่1เมนูที่2ไอเมนูที่1เมนูที่2เนี่ย มันพูดว่าเปรียบเทียบกับแชปเตอร์มันก็ไม่ได้เีกเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแชปเตอร์มันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ให้เราโฟกัสมากกว่าคือผู้องกับเขาหยิบยกตรงเนี้ยเชฟเทเบิลเขเนี้ยขึ้นมาเป็นไกด์ไลน์ให้เราโฟกัสมากกว่าเพื่อที่เขาจะได้เล่นอะไรตรงนี้แต่นั่นละครับมันจะมีจังหวะที่ทุกคนต้องถูกกักขังอยู่ในห้องอาหารนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันสร้างความอึดอัดที่ตลบอบวอนอยู่ในตัวเราได้แต่มันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่เป็น การนำเสนอเรื่องการทําอาหารฝั่งเนี้ยผมมองว่ามันก็ถูกสร้างมาเพื่อซับพอร์ตกับคําว่าเฮล l ์เทเลอร์คือหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีความต้องการที่อยากจะทําหนังเฮล a ์เทเลอร์ขึ้นมาก่อนโดยที่พรีเซนต์ผ่านห้องอาหารห้องนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยผมมองว่าถ้านเน้นมันจะดูดีกว่านี้ก็คือการพรีเซนต์การ, Present, การทําอาหารมันเป็นเอฟเฟก ที่มันสามารถที่จะผลักดันความเฮเลอร์เทเลอร์หรือความระทึกขวัญขึ้นไปได้อีกยกตัวอย่างเช่นหั่นปลาแค่เห็นปลาดิ้นกระดัก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 แล้วทุบแล้วก็หัน่นหัวกึออยู่ในหนังเฮเลอร์มันก็ดูน่ากลัวแล้วนะมันก็ดูเน้นและเออการแล่หนังปลาแล้วเน้นเสียงให้มันแล้วก็เห็นเนื้อเขาเค่อกระจายไอ้ซีนแบบเนี้ยหนังมันไม่ได้ไปนเน้นขนาดนั้นเข้ากลัวอะไรครับ คงกลัวว่าถ้าเขาไปเน้นที่การนําเสนอการปรุงอาหารการสับหั่นเละแยะแยะแยะ,แยะ,แยะ,แยะมันอาจจะได้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาความโหดความดิบของหนังเพิ่มขึ้นมาหรือถ้าเขาไปเน้นที่เซอร์ไวโอลเน้นที่ตัวละครเน้นเด่นบิวแน่นๆเลยนะการเอาตัวรอดทําให้รอดจากการฆ่าตัวตายหมู่ครั้งนี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ความรู้สึกบรรยากาศที่กดดันมากขึ้นความ ถึงใจแต่ว่าเขาคงกลัวนะครับว่าคนดูจะหลุดโฟกัสในสิ่งที่เขาอยากจะเน้นคือตัวละคร h s h a ช e เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเน้นที่ h ฮดเชฟซาฟ f ิกแต่จริงอีกจุดหนึ่งที่เน้นก็คือเน้นการตัดเขา Optus Optus ัสนะครับซีรีส์ล่าสุดคือ Exalted s t a e l เตลเลนะครับผมเป็นซีรีส์ตัวล่าสุดที่เน้นการผลิต ใช้วัสดุจากสเตเลสสตีลเนื้อดีบางเบาทนทานและเรียบหรูแล้วก็มันทำเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยอย่าลืมโค้ดเวอร์บู i e สลด100บาทครับผม <laughs> เขาคงอยากไปเน้นที่ตัวเฮดเชฟซอร์วิกจริงๆอะหนังเรื่องนี้เขาจะโฟกัสคล้ายๆกับหนังแ l a เ h e r เลยนะผมถึงพูดถึงหนังแ l a เชอรขึ้นมาในคลิปตัวที่เป็นไม่สปอยนะครับก็คือเขาจะเน้นที่ตัวฆาตกรปเป็นหลักก่อน หนังสแลชเชอร์หรือหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เน้นเล่าถึงเรื่องฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยก็จะประมาณนี้เสมอนะครับแม้กระทั่งหนังสแลชเชอร์ก็เป็นอย่างนั้นโอเคมันจะเน้นไปเล่าถึงกลุ่มเหยือ่อที่จะมาติดตรงนี้แต่ว่าพอหนังมันเข้าเรื่องปั๊บเนี่ยมันจะมีความเน้นที่ตัวฆาตกรเป็นหลัก หนังเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับเขาจะเน้นที่ตัวเฮชเชฟซาวิกเป็นหลักคืนหนังนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าบางครั้งนะครับการทําหนังมันเป็นการที่เราต้องวัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าคนทําหนังเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่มีรสนิยมแบบหนึง่งเขาไม่สามารถตีโจทย์แตกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับว่าคนดูร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาจะรู้สึกยังไงกับวิธีการทําแบบนี้เขาแค่รู้สึกว่าอยากให้เน้นที่เฮชเชฟซาวิกนอยที่เหลือก็เป็นบรรยากาศ ถ้าใครที่รู้สึกว่าโอเคกับการที่เขาเน้นกับให้เชฟเซวิสนอยแล้วก็บรรยากาศก,าก็มีพอกุ้มกลิ่นกุ้มกลิ่นนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยคุณก็รู้สึกเอนจอยแล้วคุณก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยห,หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เป็นหนังที่แมสอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่า <c oughs> หนังในเวเนี้มันควรจะมีความลงลึกเน้นไปที่จุดจุดนึงสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็คือ เรามานั่งดูเชฟเห็นแก่ตัวนะเออเฮ้เชฟซาวิกเป็นเชฟเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่มึงต้องการจะจบชีวิตการเป็นเชฟของมึงพอรู้สึกว่าอยากจะ,กะเกษียณตัวเองก็คือไม่รู้จะไปทาอะไรต่อแล้วหมดธุรกะกับโลกใบนี้แล้วเออนะครับก็เลยอ่ะทิ้งท้ายซะหน่อยจํานวนเมนูทั้งหมดเนี่ยเป็นเมนูที่สะท้อนถึงชีวิตเขาหมดเลยแล้วทุกๆคนที่ถูกเชิญให้ไปกินคอร์สวันนั้นคือองค์ประกอบทั้งหมด ที่ทําให้เขาเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยเดอะเมนูมันเลยมีความแบบดูสนุกได้แต่ถามว่าสุดไหมยังไม่ขนาดนั้นนะครับยังไม่ขนาดนั้นผมมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปดูซ้ําขนาดนั้นเนะี่ยคือถ้ามีคนอยากชวนผมไปดูอีกรอบก็ไปดูได้แต่แบบอารมณ์แบบโอ้โหมไม่อยากดูซ้ํา2รอบเลยเว้ยอยากดูซ้ํารอบ2เลยเว้ยอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องนี้นะครับผมผมขอให้ไว้ที่7.5คะแนนครับ และอย่าลืมนะใครสนใจแว่น o p t ต s สนะครับผมโค้ดเว r ร์มูมฟวีลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคบบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ